เอาละมาอีกหนึ่งเรื่องที่จะต้องชื่นชมตํารวจเขานะครับเพราะว่าได้ทําหน้าที่อย่างเต็มความสามารถครับจังหวัดเลยครับก็เปิดเปิดเปิดปฏิบัติการนะครับขุดรากถอนโคนอาชญากรรมครับทำให้บ้านเมืองหน้าอยู่ครั้งที่16จับขบวนการเงินกู้นอกระบบนะครับแล้วก็สามารถยึดทรัพย์ได้เกือบ4,000ล้านบาทเลยทีเดียวครับ พลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานนะครับรักษาราชการ,การกาแทนผู้บัญชาการตำรวจงานตรวจคนเข้าเมืองพร้อมด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินร่วมถแถลงผลการกวาดล้างในทุนเงินกู้ในจังหวัดเลยครับหลังจากที่ได้ร่วมกับพลตำรวจโทสุรชัยควรเดชคุปผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4ี่นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและฝ่ายปกครองรวมกว่า 300นายครับออกตรวจสอบเอกสารแล้วก็ยึดทรัพย์นายทุนเงินกู้จังหวัดเลยโดยมีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากนายทุนเงินกู้กว่า50คนมาคอยต้อนรับครับพร้อมกล่าวขอบคุณที่เข้ามาช่วยเหลือ ปลดหนี้สินจากนายทุนได้ที่ดินกลับคืนมาด้วยโอ้โหนี่ถึงขั้นก้มกราบกันเลยทีเดียวนะฮะคือเดือดร้อนจริงๆแหมพี่โจ๊กหวานเจี๊ยบนี่จริงๆเรามองแล้วนึกว่านักการเมืองไม่ใช่นี่ไงนี่ก็ไม่แน่นะก็ไม่แน่นะเออเขาอาจจะสมัยหน้าก็อาจจะมีก็ได้เออนี่พระเขา้าเต็มพุงเลยทีเดียวนะฮะก็ดูจะเป็นขวัญใจของชาวบ้านแหละตอนนี้เพราะว่าปลด ปลดหนี้ปลดสินให้ได้เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งนะเป็นส่วนครับโดยพลตรวจตรีสุรเชษฐ์นะครับกล่าวว่าตามนโยบายของรัฐบาลนะครับกำหนดให้ปัญหานี่นอกระบบซึ่งเป็นปัญหาสําคัญของพี่น้องประชาชนเป็นวาระแห่งชาติเลยครับจึงได้สั่งการให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติแล้วก็หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องครับร่วมการบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลแล้วก็ดําเนินการปราบปรามผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบอย่างจริงจังซึ่งครั้งนี้นะครับก็อยู่ภายใต้ย,ยุทธการขุดรากถอนโคน อาเชียกรรมทำบ้านเมืองน่าอยู่ ครั้งที่16แล้วนะฮะเขาทำมาแบบนี้โดยได้ปิดล้อมตรวจค้นยึดอายัดทรัพย์สินของกลุ่มนายทุนเงินกู้รวมไปถึงผู้ต้องหาในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอวังสพุงจังหวัดเลยครับจำนวน3เป้าหมาย3จุดด้วยกันแล้วก็เข้าปิดล้อมตรวจค้นสถานที่เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานด้วยตามเรื่องที่ร้องเรียนเกี่ยวกับนายทุนเงินกู้นอกระบบของประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอวังสพุงจังหวัดเลยจำนวน7เป้าหมายแล้วก็8จุดด้วยกันโดยสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาตาม หมายจับได้3รายนะครับในข้อหาร่วมกันช่อโกงประชาชนและร่วมกันทำให้ผู้อื่นผู้ยืมเงินโดยเรียกดอกเบีย้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดพร้อมยึดอายัดทรัพย์สินผู้ต้องหาประกอบด้วยบ้านพร้อมที่ดินจำนวนหนึ่งหลังบ้านและอาคารพาณิชย์จำนวนหนึ่งหลังร้านวัสดุก่อสร้างจำนวน1แห่งรถยนต์และรถแทรกเตอร์จำนวนหคันมูลค่าทรัพย์สินรวม40ล้านบาทน,นะฮะ นอกจากนี้ยังได้ตรวจยึดโฉนดที่ดินจํานวนเกือบพันนะพี่846ฉบับมูลค่ารวม3,720ล้านบาทรวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องอีกจํานวนหลายรายการนี่พอคุณแม่คุณเออจะไปทําอะไรเนี่ยเฮ้อที่ดินเยอะขนาดเนี้คืนคืนเข้าไปบ้างเถอะใช่นะฮะแต่คนเหล่านี้เขามีวิธีการอย่างนี้ครับผมทราบมาว่าสมมติพี่เอาโฉนดไปใช่ไหมค่ะสมมุติพี่เอาโฉนดไปจำนอง เขาก็ส่งดอกเบี้ยไปแพงไปเรื่อยๆแพงไปเรื่อยๆวันที่มีวันที่มีตังเนี่ยผมจะเอาตังไปคืนเอาโฉนดดคืนมาเนใช่ไหมคนเนี้ยจะหายตัวไปเออนะหายตัวไปเลยหาอยู่ต่างประเทศบ้างหาตัวไม่เจอบ้างคืนโฉนดไม่ได้บ้างว่าจงใจจะเอาของาจงใจจะเอาของเขาเออมันมีนะแบบเนี้แล้วคราวนี้พอหมดสัญญาปั๊บอ้าว เป็นของเขาเลยก็คุณไม่มาจ่ายประสบการณ์ตรงหรือเปล่าเนี่ยมีคนเล่าให้ฟังอ๋อโอเคมีคนเขาเดือดร้อนแล้วเล่าให้ฟังมาค่ะคือผมก็เดือดร้อนเงจะเอาที่ไปจำนองเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเตือนว่าระวังนะจะโดนแบบนี้พอวันที่มีตังมาเนี่ยเขาไม่ให้ไงเขาไม่ให้คืนอ่ะแบบนี้ต้องไปร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบกันสักนิดนึงนะคะขอบครัยังแล้วพอมันหมด ตามระยะเวลาในสัญญาแล้วมันก็เป็นของเขาไงมันเป็นการซิกแซกของนายทุนต้องระมัดระวังนะฮะ,ะเพราะฉะนั้นกู้ในระบบดีกว่าอย่าไปกู้นอกระบบเลย่ะฟังแล้วเครียดนะ